อันนี้บรรยากาศเที่ยงคืนมีคนมาตกปลาด้วยนะคะพี่น้องตอน5 ทุ่มที่นอร์เวย์นะคะพี่น้องนะคะเราจะมาเดินชมร้านอาหารแล้วก็สถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะนี่น้องนิดไม่ได้นัดกันนะคะพี่น้องแต่ใส่ชุดมาพอมาถึงบ้านปุ๊บมันชุดมันเหมือนกันโดยอัตโนมัตินะคะผู้สาวใส่ชุดลายเหมือนกันนะคะพี่น้องอันนี้เอาวิวสวยๆมาฝากนะคะตรงข้างหลังนี่จะเป็นร้านขายปลานะคะร้านขายปลาสดทุกชนิดนะคะตรงนี้นะคะปลาที่นอร์เวย์นะคะมีปลาทุกชนิดเลยนะคะบ้านหลังเหลืองนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะซูมไปตรงนั้นนะคะตรงนี้ข้างหลังนี้จะเป็นกลุ่มร้านอาหารนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะมีเรือต่างๆนะคะมาจอดนะคะวันนี้รู้สึกว่าจะมีดนตรีด้วยนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้5 ทุ่มนะคะที่นอร์เวย์นะคะยังสดใสยังสว่างอยู่เลยค่ะพี่น้องดูวัยรุ่นข้างหลังอันนี้เราดูวัยรุ่นข้างหลังนะคะวัยรุ่นเลยรุ่นวัยรุ่นเลยรุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะซูมไปที่เรือนะคะพี่น้องตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะคะอน้องนิดบายบายสวัสดี FC รัก FC ค่ะต้องขอบคุณรัก FC อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี่มันง่ายดีไงน่ารัก FC เด็กนะมันพยายามนะมันขับมืออย่างเงี้ยบอกให้มันทำท่าเรือกันนะคะเป็นไม้5 ทุ่มที่นอร์เวย์นะคะ5 ทุ่มที่นอร์เวย์นะคะตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเรือใหญ่อันนี้คือเรืออะไรคะเรือยอทอันนี้เรือยอทเลยคะอันนี้เรือยอทใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะมาซูมร้านอาหารกันเนาะกลับมาที่ร้านอาหารเลยนะคะมีคนนะพี่คนเข้ามาค่ะอันนี้เราก็จะซูมมาที่ร้านอาหารมีคนยังนั่งอยู่เลยนะน้องนิดจะมองหาผู้บ่าวนะอย่าไปหัวซาเด้อเอาผมมองผู้บ่าวเป็นผู้หญิงก็ต้องมองผู้ชายเดี๋ยวนะอันนี้เราจะซูมในอันนี้เป็นบ้านเมืองเก่านะคะอันนี้เป็นเมืองเก่านะคะเมืองโบราณของที่นี่นะคะพี่น้องโอ้ดอกไม้สวยมากเลยเดี๋ยวเราไปเอาดอกไม้สวยๆไหนอะเออดอกไม้เดี๋ยวไปเอาดอกไม้มาฝาก FC นะคะเอาดอกไม้มาฝากนะชุดก็ดอกไม้ด้วยชุดก็ดอกไม้สวยนั่นน่ะโอ้ยสวยมากค่ะดอกไม้ดอกก็สวยคนก็สวยนั่นนี่ตรงนี้หน้าร้านอาหารนะคะหน้าร้านอาหารคนนี้สวยกว่าดอกไม้อีกใช่คนสวยกว่าดอกไม้ละตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเมืองเก่านะคะพี่น้องเมืองเก่าไม่รู้กี่ร้อยปีนะคะตรงนี้นะคะก็แต่มีโลกมาเป็นพันปีแล้วมั้งนี่คะเพราะว่าอาคารเนี่ยเก่ามากเลยนะคะเป็นเมืองโบราณอันนี้คือแท็กซี่นะคะแท็กซี่ค่ะอันนี้คือเรือยอทนะคะเป็นเรือที่ทันสมัยนะคะเป็นเรือที่ทันสมัยนะคะเห็นไหมคะเรือยอทนะคะเรือยอทจอดท่าเรือนะคะอันนี้คือเมืองเก่าเมืองท่าเรือนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวแถวนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์จะหาคนไปเยอะนะคะอันนี้ก็มานั่งดื่มวายจิบวายนะคะพี่น้อง
จ้าของเรือคือคนนอร์เวย์ปักธงนอร์เวย์ด้วยนะเราไม่กล้าซูมเขานะคะเรือสวยๆค่ะพี่น้องเรามาที่ท่าเรือกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่อีแม่อีแม่นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมอีแม่อีแม่ตัวไทยในนอร์เวย์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้อีแม่นำเด้อค่ะนะคะมาเมาส์มอยนะคะอีแม่อีแม่วันนี้ห้าทุ่มเอาบรรยากาศตอนห้าทุ่มนะคะตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะอีแม่มาอีแม่จะไลฟ์มาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะพี่น้องค่ะห้าทุ่มครึ่งนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะฝรั่งเขาก็ดูเรานะคะว่าเราทำอะไรนะคะเราก็จะพูดของเราไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเอาวิวสวยๆงามๆ มาฝากพี่น้องนะคะถ่ายไม่ทันนะคะพี่น้องนกบินเราถ่ายไม่ทันนะคะเราก็มาถ่ายเอาเรือแล้วกันนะคะพี่น้องไปเป็นฝูงเลยค่ะเมื่อกี้นี้มีคนก็จะนั่งร้อนเหน็ดที่คอเราก็จะมานั่งคนก็จะมาคุยมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะอันนี้ก็มากันเป็นครอบครัวนะคะแต่ละครอบครัวก็นั่งกันอยู่ในเรือนะคะพี่น้องเขาทำไมมีความสุขกันนะเราก็มีความสุขค่ะสวยไหมคะตอนนี้เที่ยงคืนนะคะบรรยากาศเที่ยงคืนพี่น้องดูสิคะเวอร์วังอลังการเรามาเที่ยวเมืองเก่ากันนะคะอันนี้ข้างหลังนี่ก็คือร้านอาหารแล้วนะคะร้านอาหารนะคะปิดหมดแล้วค่ะนะคะเราทำงานเสร็จแล้วกลางวันแต่เรามาเดินเที่ยวมาเอาบรรยากาศสวยๆไปให้เพื่อนๆนะคะได้ดูกันนะคะสะพานท่าเรือเรือรอดไปนะฝั่งนู้นก็จะมีเรืออีกนะมีเรือเล็กๆรอดไปฝั่งนู้นนะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่จอดรถอันนี้คือรถเรานะคะอันนี้คือบ้านพักตากอากาศนะคะหลังเล็กๆค่ะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณจอดไปใกล้น้ำหน่อยค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เวลาเที่ยงคืนนะคะพระอาทิตย์ก็ตกดินเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังสว่างอยู่นะคะพี่น้องอันนี้คือท่าเรือต่อจากเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศดูบ้านนะคะขณะนี้เวลาเที่ยงคืนนะเวลาเที่ยงคืนเราจะถ่ายเอาบรรยากาศเวลาเที่ยงคืนของประเทศนอร์เวย์นะคะมาฝากพี่น้องนะคะเงียบสนิทเลยนะคะมีแต่เรือสวยๆนะคะพี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่รถกันนะคะดูสายภาพที่ถ่ายถ่ายดูบ้านข้างบนนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านพักตากอากาศนะคะมองเห็นท่าเรือวิวโลเคชั่นดีมากนะคะมองเห็นท่าเรือนะคะเอาบรรยากาศงามๆ มาฝากเที่ยงคืนยามเที่ยงคืนนะคะเที่ยงคืนนะคะOh, no. นี่ส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะคะอันนี้ชื่อว่าที่ซูนนะคะซูนเซ็นเตอร์นะคะสวยสวยงามมากสวยงามจริงๆค่ะค่ะมาดูกันนะคะว่านอร์เวย์ตอนใกล้จะเที่ยงคืนนะคะฟ้ายังสว่างอยู่เลยนะคะพี่น้องนี่คือพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะพี่น้องอันนี้เรามาดูท่าเรือที่ซูนนะคะมาอยู่ท่าเรือที่ซูน
เดี๋ยวเราจะลา FC แล้วค่ะน้องนิดสวัสดี FC ก่อนบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมอีแม่เชฟระชาแน่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อีแม่นำเด้อค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ